สวัสดีครับยาหมิ่นเงินน้อยผู้รักดาราปาดเหงื่อปิ้นเนื้อขายดีแม้ได้ไม่เท่าเล่นละครเซ็นนับถือใจแพรกลายเป็นผู้รักดาราไม่อายทำกินไม่หมิ่นเงินน้อยขยันทำมาหากินหลังเช่นนวทวัตและแพรพรลภาผู้รักสุขหวานหันมาปิ้นเนื้อปิ้งหมูขายแม้ตัวเหม็นกลิ่นเนื้อย่างแต่หน้าเปื้อนไปด้วยรอยยิ้มนอกจากความรัก20ปีกว่าจะสะสมเช่นเคยจีบแพรตั้งแต่20ปีก่อนสมัยเรียนปีหนึ่งแต่ไม่ติดตอนนี้จากเพื่อนเรื่อนมาเป็นแฟนแถมจับมือการขยันทำมาหากินโดยมีภาพผู้รักดาราปาดเหงื่อย่างเนื้อย่างหมูที่โลกโซเชียลเผยแพร่พร้อมชื่นชมทั้งคู่ขยันทำกินด้วยกันเราให้อ่านด้วยเพื่อจะเกิดกำลังใจเมื่อวานเพื่อนไปเดินห้างสีคอนสีนครินและเจอดาราช่อง7เขากำลังขายเนื้อย่างหมูย่างไม้ละ15บาทและ25บาทเพื่อนก็เข้าไปซื้อนะรสชาติก็โอเคอร่อยถูกใจแม่แต่สิ่งที่ได้คิดคือขนาดเขาเป็นดาราเขายังไม่อายที่จะขายของหลักสิบและเราล่ะคนธรรมดาธรรมดาอะไรที่ทำแล้วเป็นเงินเป็นทองทำไมจะต้องอายอย่าแค่สายตาอย่าแค่คำวิจารณ์ที่ฟังแล้วรำคาญหูหรือพูดให้เสียความตั้งใจทำไปเถอะเพราะเงินน่ะหายากแต่พูดมากๆก็ไม่ได้เงินเช่นกันทำมาหากินดีกว่าขนาดที่เชนเองก่อนหน้านี้เคยโพสต์ถึงแพรหวานใจไปย่างเนื้อย่างหมูขนาดที่ตัวเองไปไม่ได้พร้อมนับถือแฟนสาวว่าเก่งที่สุดเลยที่รักงานนี้ผมบอกเลยว่านับถือแพรมากเพราะตอนแรกผมไม่อยากให้เขาไปขายเนื่องจากผมจะไม่ได้ช่วยเลยติดถ่ายละครทุกวันแต่แพรเขาบอกเขาชอบเขาอยากทำอยากไปขายเราก็เต็มใจแพรกลับมาบ้านทุกวันนึกว่าเอาเตาปิ้งติดตัวมาด้วยกลิ่นควันกลิ่นหมูกลิ่นเนื้อติดมาเต็มๆไปหมดแต่ใบหน้าเขาก็มีแต่รอยยิ้มที่มีความสุขไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยเลยเงินอาจจะไม่ได้เยอะเท่างานอื่นที่แพรทำแต่ถ้าเขาทำแล้วมีความสุขทุกอย่างมันก็จะออกมาทางสีหน้าของเขาเองที่รักเก่งมากๆรู้ตัวไหมคะและผมต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกคนมากนะครับที่ช่วยมาอุดหนุนงานหน้าเจอกันใหม่นะครับอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนางวดหน้าขอให้ถูกนะครับ